สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักครับเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งนะครับสารตัวนี้มีชื่อสามัญว่าเบต้าไซฟูทรินนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะคุ้นชื่อกันอยู่ตัวนี้นะครับโดยทั่วไปเราก็จะรู้จักชื่อกันค้าในชื่อของฝนแต่ปัจจุบันนี้ก็มียี่ห้ออื่นอยู่นะครับแต่จำไว้นะครับเวลาเลือกชื่อสารเนี่ยชื่อสารสามัญเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสารเบต้าไซฟูทินนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือบนโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถที่อยู่ในความรับผิดชอบเราของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารที่ผมได้ไว้โดยตรงของโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984-0-4เดียบกดโทรออกบริจาคครั้งละ100 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลมาจากกรมวิชาการเกษตรเราพูดเรื่องสารเคมีกันหลายตัวกันหลายกลุ่มอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เรามารู้จักกันกับสารเบต้าไซฟูทรินนะครับว่าสารตัวนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเพราะเราจะรู้ได้ว่าถ้ามันดื้อยานะครับหรือพ่น 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปสารกลุ่มไหนที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มนี้นั่นเองนะครับสารเบต้าไซฟูทรินจัดเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอยู่ในกลุ่มที่3นะครับโดยสารกลุ่มนี้เวลาเราฉีดพ่นไปเนี่ยนะครับมันจะไปปรับการทำงานของช่องโซเดียมซึ่งเกี่ยวกับระบบประสาทของแมลงนั่นเองสารกลุ่ม3นี้นะครับเป็นสารกลุ่มที่ปรับการทำงานของช่องโซเดียมโดยจะมีผลต่อระบบประสาทของแมลงมันจะไปปรับเขาเรียกว่าอะไรวอนเกตโซเดียมชานเอลซึ่งตัวนี้อยู่บริเวณผิวแอคซอนของเซลล์ประสาทนะครับซึ่งมันจะทำให้การปิดของตัวชานเอลโซเดียมช่องโซเดียมตัวนี้มันช้าปกติมันทำให้เกิดการกระแสประสาทเนี่ยโดยปกติมันจะส่งแบบส่งปุ๊บปิดปุ๊บแล้วก็ส่งใหม่แล้วก็ปิดกรณีแบบนี้นะครับเวลาเราฉีดสารกลุ่มสารออกไปเนี่ยมันจะทำให้ช่องนี้เนี่ยเปิดยาวนานประกอบปกติคือมันปิดช้าแล้วก็เสียประสาทเนี่ยมันจะส่งอยู่เรื่อยๆส่งไปแบบไม่มีหยุดนะครับนานๆมันหยุดครั้งนะครับทำให้เกิดอาการแมลงเนี่ยตายในทันทีนะครับแล้วเนื่องจากว่าการส่งบทเสียประสาทยาวนานเนี่ยแมลงเนี่ยมันทำให้ตัวแมลงมันผิดปกตินะครับและสารกลุ่มนี้นะครับสารกลุ่มที่3เนี่ยเราจึงเรียกมันว่าสารประเภทน็อกดาวน์เนื่องจากมันออกฤทธิ์เร็วมากนั่นเองนะครับสรุปสารกลุ่ม3รวมทั้งเบต้าไซฟูทรินออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงโดยจะทำให้การส่งกระแสประสาทเนี่ยยาวนานกว่าปกติแล้วก็สารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เร็วแมลงตายได้ในทันทีเขาจึงเรียกสารกลุ่มนี้ว่ากลุ่มน็อกดาวน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องรายละเอียดนะครับของสารเบต้าไซฟูทรินแบบเจาะลึกกันนะครับว่าสารตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงกันบ้างสารเบต้าไซฟูทรินนะครับจัดเป็นสารอยู่ในกลุ่มที่3นะครับและอยู่ในกลุ่มย่อย 3A นะครับกลุ่มย่อย 3A ก็เป็นสารประเภทพวกไพลิทรีนและพวกไพลิทรอยนะครับสารเบต้าไซฟูทรินเนี่ยมีชื่อสามัญเป็นตัวนี้นะครับคือเบต้าไซฟูทรินเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารและสารตัวนี้เป็นสาร EC เป็นยาน้ำมันนะครับโดยกลุ่มสารของเบต้าไซฟูทรินเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่ม 3A ประเภทพวกไพริทรอยนะครับสารกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสารป้องกันจำแนงออกฤทธิ์เร็วนะครับตัวไพริทรอยเนี่ยตัวเบต้าไซฟูทรินเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มไพริทรอยเนี่ยเป็นสารที่ออกฤทธิ์เร็วกินตายถูกตัวตายสัมผัสกินแล้วก็น็อกกำจัดแมลงได้หลายชนิดนะครับสามารถผสมใช้กับพวกสารดูดซึมได้นะครับแล้วออกฤทธิ์เร็วและฤทธิ์ก็อยู่ได้นานกว่าด้วยสรุปข้อมูลของสารเบต้าไซฟูทรินนะครับอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มย่อย 3A กลุ่มสารพวกไพริทรอยนะครับกำจัดแมลงออกฤทธิ์เร็วประเภทกินตายถูกตัวตายเขาจึงเรียกว่าสารตัวนี้เป็นยาน็อกชนิดหนึ่งแล้วก็เบต้าไซฟูทรินเนี่ยสามารถผสมกับสารดูดซึมได้ออกฤทธิ์เร็วและก็ยาวนานพอสมควรนะครับ
พี่น้องเกษตรกรเคยเห็นโครงสร้างของสารเบต้าซิโฟทีนไหมครับอันนี้เป็นโครงสร้างของสารตัวนี้นะครับประกอบด้วยคลอรีนออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนและฟูรายนะครับแล้วสารเบต้าซิโฟทีนเนี่ยป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชอะไรได้บ้างสารเบต้าซิโฟทีนนะครับสามารถป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชพวกหนอนจอดสมอฝ้ายหนอนชอนใบหนอนกัดกินใบและก็พวกเพลียจักจั่นเอาง่ายๆนะครับพวกหนอนทั้งหลายเนี่ยใช้เบต้าซิโฟทีนได้ก็พวกเพลียใช้ได้เช่นกันเนื่องจากพวกนี้เนี่ยคือประเภทกินตายถูกตัวตายแล้วก็จัดเป็นยานอกประเภทหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างของสารเบต้าซิโฟทีนนะครับในท้องตลาดปัจจุบันนี้ทำคลิปเนี่ยวันที่20กรกฎาคม2566นะครับว่าสารตัวนี้ท้องตลาดมีราคาเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเบต้าซิโฟทีนขนาด1ลิตรนะครับก็จะมีอยู่ที่ราคา550บาทราคาณวันที่20กรกฎาคมนะครับอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับไม่ถูกลงหรอกแพงขึ้นแน่นอนนะครับลิตรละ550บาทของเจ้านี้เจ้าต่อมานะครับตัวนี้เบต้าไซฟูทรินเหมือนกันอันนี้ของไบเออร์นะครับตัวนี้1ลิตรอยู่ที่520บาทถูกกว่าเมื่อกี้อยู่30บาทนะครับอันนี้เป็นที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปบ้านเราก็จะเห็นแต่เจ้าตัวของไบเออร์เนี่ยฟอร์ดิเทคนะครับคือมันสารตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับสารตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมคนนิยมฟอร์ดิเทคเพราะคือเขาเรียกอะไรมันติดหูเนาะบางทีก็อีกอย่างนึงก็ถ้าราคาเนี้ยฟอริเทคก็ถูกกว่าเยอะอยู่พอสมควร30บาทเนี่ยก็ได้น้ำอีกแก้วหนึ่งนะครับอันนี้เป็นราคาขายตามออนไลน์ทั่วไปถ้าตามร้านเคมีเกษตรอาจจะถูกกว่านี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับแล้วก็ข้อควรระวังเกี่ยวกับใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับกลุ่มต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ข้อควรระวังนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีทุกชนิดที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษนะครับไม่ว่าต่อแมลงเองและต่อพี่น้องเกษตรกรเองทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้มิดชิดให้เรียบร้อยดูทิศทางลมอุปกรณ์ต่างๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องเกษตรกรเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราผสมพ่นพวกเนี้ยนะมันหมดอายุหรือยังนะครับหรือว่ามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุประกอบมาจากสารเคมีหลังๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่พี่นักศึกษาหาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพราะนั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลิกก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ผมอยากนำข้อมูลตัวนี้มาให้พี่น้องเกษตรกรดูนะครับเรื่อง5ประเทศที่มีการตรวจพบสารเคมีเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุดย้ำนะครับมากที่สุดจำนวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ย0 20 40 60เป็นจำนวนครั้งที่สหภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีเป็นแท่งๆเนี่ยเขาเป็นปี50 51 52 53นะครับแล้วก็ตรวจนับเลขจากการแจ้งนับเตือนระบบ RSFF วันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจำนวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพ.ศ.เห็นไหมฮะดูนะครับตัวปีพ.ศ.เนี่ยก็จะเป็นแท่งๆเรียงกันไว้นี่ครับเริ่มจากปี50นะครับแท่งนี้ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกี25อินเดีย2อียิปต์10แล้วก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกีเยอะกว่าไทยเห็นไหมตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับตัวนี้กัน4เท่าเดิมจะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้นตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7โดมินิกันเนี่ย0น่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับ
ปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์1ไทยเบอร์2พอมาปีเนี่ยปีสุดท้ายปี53นะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอตุรกี50อินเดีย25อียิปต์18โดมินิกัน12เห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเด่นคือไทยเนี่ย55ในปี53ตุรกี50อินเดียเนี่ยน้อย25นะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่า18โดมินิกันยิ่งน้อย12ตารางตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า1ไทยกับตุรกีส่งออกมากกว่าอินเดียอียิปต์โดมินิกันนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งในนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นพี่น้องสิกรบอกว่าไปตรวจแล้วผมทําตามสลากบอกว่าหยุดยาก่อน15วันอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่น้องสิกรอย่าลืมนะครับตามที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง3 4อย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชนะครับการขายน้ำดีไหมความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการขายน้ำดีไหมน้ำมันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันสิ่งแปลกปลอมที่มันต้องขับและปัจจัยที่จะทําให้มันขับออกได้เนี่ย3 4ปัจจัยนั้นแต่พอมาดูสวนเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้ามันตกค้างเนี่ยแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัย 3-4 อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบพอมันไม่ครบมันจำเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บผลผลิตเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาเขาตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้างอันนี้เป็นส่งออกต่างประเทศที่เขาตรวจนะครับไทย55เนี่ยแต่อย่างที่พูดถัดมาก็คือถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆงานวิจัยหลังๆเนี่ยบอกว่าสารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาคือหยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฝากไว้กับพี่น้องสิกรนะครับว่าพี่น้องสิกรเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้ก็เข้าใจกันนะครับว่าคนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงอย่างนี้ฮะเพื่อจะได้ทันเวลงเวลาอะไรที่เขาใช้ไปผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าโอ๊ยทำไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกๆเนี่ยเขาก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนั่นแหละครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็เอาออกมาก็มีนะครับเพราะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริโภคเองก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในพืชที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทำแบบประณีตอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทำยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนเนาะนะครับเพราะนั้นก็ทั้งผู้ผลิตเองผู้และผู้บริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเรื่องผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วล่ะในคลิปหลักๆเนี่ยผมเคยทำเรื่องผังผสมสารเคมีไว้แต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องสิกรจะลืมนะครับพี่น้องสิกรจำกันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผังการผสมสารป้องกันศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับพี่น้องสิกรดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูสีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ำเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้ดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมาดูตารางด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงนะครับขั้นกลางกับตรงนี้ไอ้สีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับทีนี้เวลาเราดูยังไงยกตัวอย่างสารตัวแรกอะมิทราตตัวนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางออกมาเลยเป็นลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ
สมมุติว่ามีแผลผสมกับอะไรได้บ้างแล้วก็ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็มาด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมถ้ามันบรรจบกันตรงไหนถ้าสมมุติว่าช่องเนี้ยก็แสดงว่าอะมิทราตเนี่ยผสมได้กับเบต้าไซโฟทรินแล้วก็ไซโฟทรินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิทราตผสมกับคาร์บอริลนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้เห็นไหมครับตัวคาร์บอริลกับตัวอะมิทราตอันนี้ไม่ยากเนาะทีนี้ผสมอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรองผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับไล่ลงมาเนี่ยเห็นไหมมันแตกกันตรงนี้ก็เป็นอะมิทราตกับคอฟูอะซูรอนไดฟูออรอนฟูเฟนนอกซูรอนไตฟูมูรอนพวกที่อย่าผสมกันจนกว่าจะถามผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหมก็ไล่ลงมาสีม่วงมีตรงนี้นะครับไล่มาด้านข้างเห็นไหมครับสีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่13ตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังอยู่ต้องดูรายละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดียวขาบถ้าผสมกับอะมิทราตต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมิทราตมีไหมอะมิทราตไม่มีสีเหลืองถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่างตัวตัวไหนขออนุญาตนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บอริลเห็นง่ายหน่อยคาร์บอริลตัวนี้นะไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันที่ตัวไหนครับลากคาร์บอริลลงมาช่องนี้มาเจอสีเหลืองแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยมันตัดกันตรงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับมีไดอะซินอนเมทิดาไทออนเพราะนั้นคาร์บอริลเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันครับไดอะซินอนและเมทิดาไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาสีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอย่างตัวไหนเอาอะมิทราตได้กันอะมิทราตเราก็ไล่ลงมาตรงไหนถูกช่องสีแดงไล่ลงมาตรงนี้นะครับเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิทราตผสมกับอะไรไม่ได้เจอแล้วก็คือตัวนี้ไงขออภัยนะครับตัวโบโดมิกเซอร์ตัวนี้นะครับโบโดมิกเซอร์ขออภัยนะครับชื่อว่าโบโดมิกเซอร์นะครับตัวนี้นะโบโดมิกเซอร์ผสมไม่ได้กับอะมิทราตเพราะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตารางได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะปิโตรเลียมออยล์ฮะตัวนี้ผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางเนี่ยเลยผสมไม่ได้กับไทดีโอคาร์บนะครับนอกนั้นก็ผสมได้นะครับแล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบโดมิกเจอร์ไหมฮะสารป้องกันจะเชื้อราพวกนี้จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชเลยตรงนี้เห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างโบโดมิกเจอร์ผสมไม่ได้กับคาร์เบนดาซิมเมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโดมิลอะไรครับตัวโพรพิโนฟอสเป็นสารกำจัดแมลงห้ามผสมกับโบโดมิกเจอร์โพรพาไกด์ก็ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่พาวิดีดูสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและการผสมนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเบต้าไซโฟทรินซึ่งเป็นสารจัดอยู่ในกลุ่มที่3กลุ่มย่อย 3A เป็นสารพวกไพริทรอยด์สารตัวนี้เป็นยาน็อกอีกตัวหนึ่งประเภทกินตายทุกตัวตายถ้าจะให้สารตัวนี้คงอยู่นานให้ผสมกับสารประเภทดูดซึมนะครับแล้วก็มันจะอยู่ได้นานขึ้นอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เน้นพวกนี้กำจัดพวกหนอนและก็พวกเพลี้ยจะได้ผลดีนะครับแต่งนี้ท่านต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่ากำจัดได้ผลดีแล้วก็ฉีดยาวเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ 2-3 ครั้งป้องกันการให้ยาเปลี่ยนกลุ่มใหม่ตัวนี้อยู่กลุ่มที่3อย่าใช้สารกลุ่มเดียวกันเพราะมันออกฤทธิ์เหมือนกันควรเปลี่ยนข้ามกลุ่มเพื่อป้องกันการดื้อยาของแมลงและหนอนศัตรูพืช นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยเดี๋ยวภาพกันไหนก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยหลักที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จับไปละมันเข้าหลวงปู่รุ่งตโลวัดบูธภารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเคมานันทะ
เมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอาเองมันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเสกก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ